ได้ลองแบรนด์อื่นแล้วรู้สึกว่าอีนี่ไม่ได้ดีอีกต่อไปแล้วลองจนจะหมดขวดแล้วนะเพิ่งจะเบิกเนตรเป็นคนผิวกายแห้งระดับ10ระดับเหมือนเวลาเอาน้ำเทลงไปบนทรายอ่ะแล้วมันรุบหายไปสวัสดีค่ะทุกคนช่วงนี้นะคะเขาฮิตมากเลยอะไรที่ทำให้ผิวดูโกลว์ดูเงาดูสวยดูสุขภาพดีนะคะวันนี้ตาก็เลยรวบรวมไอเทมที่ตาใช้บอกเลยว่าตาเนี่ยเป็นคนที่ผิวหน้ามันแต่ผิวกายแห้งแล้วดิฉันเนี่ยคือชอบมากวงการผิวกายโกลว์อะไรก็ตามที่มันจะบำรุงอะไรก็ตามที่มันจะทำให้เอฟเฟกต์โกลว์ก็คือต้องถามดิฉันเลยรู้ดีรู้ยืนหนึ่งมากเวอร์วันนี้มารวบรวมเมาส์มอยให้ฟังมีทั้งแบรนด์ราคาเบาแบรนด์ราคาแพงมีทั้งของใช้ดีและของตุบด้วยค่ะจะได้มาเตือนภัยกันเลยในวิดีโอนี้วิดีโอเดียวนะคะทั้งรีวิวทั้งด่ากราดเชิญรับชมจ้ะพูดถึงการที่เราอยากให้ผิวเราดูฉ่ำดูนุ่มใช่ไหมคะคือเราต้องพูดถึงการบำรุงก่อนที่เราจะไปแบบว่าการจะทาออยล์การอะไรยังไงเพราะว่ามันจะช่วยส่งเสริมการให้ผิวเราดูนุ่มโดยที่ไม่ต้องเฟกไม่ต้องแบบทาอะไรโบกเลยนะคะก็คือการสครับผิวแล้วก็การบำรุงผิวเริ่มแรกก่อนเลยคือการสครับผิวเนี่ยไอตาว่าสำคัญเพราะว่าผิวเราถ้าเกิดมันแบบทู่โทนมีขาวบ้างดำบ้างดูกระดำกระด่างหรือว่าดูแห้งๆดูหมองคล้ำดูโทมๆมันจะไม่โกลว์อันนี้สำคัญมากแต่การสครับผิวเนี่ยนะคะถ้าใครที่เป็นคนผิวแห้งเหมือนไอตาเนี่ยต้องระวังเพราะว่าสครับบางอย่างมันจะเม็ดใหญ่แล้วมันจะมาแบบแห้งอ่ะกลายเป็นว่ายิ่งสครับผิวยิ่งแห้งคือแบบผิวกูไม่ได้โกลว์สักทีต้องเลือกสครับดีๆเลือกเอาตัวที่มันขัดแล้วไม่แห้งแล้วก็เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวค่ะอย่างตัวที่ตาใช้จะเป็นตัวนี้นะคะของสมูทโตตาแนะนำนะสครับเนี่ยไม่จำเป็นต้องแพงบางคนแบบถ้ามีเงินก็ซื้อแพงก็ได้แล้วแต่คุณเลยคนเราเกิดมาไม่เท่ากันอยู่แล้วแต่สครับไปตามองว่าให้เลือกที่เนื้อซะส่วนใหญ่เนื้อแล้วก็ผิวสัมผัสเวลาเราใช้แล้วก็สารบำรุงเพราะว่าสครับเนี่ยมันอยู่บนผิวเราไม่นานแค่แป๊บเดียวเนื้อสัมผัสที่ไอตาแนะนำก็คือเนื้อแบบตัวนี้มันจะมีความไม่แห้งแล้วก็เม็ดสครับไม่ใหญ่ไม่หนาแน่นจนเกินไปความคิดที่ว่าการขัดผิวเนี่ยจะต้องขัดบ่อยมากจะต้องขัดเช้าเย็นจะต้องขัดให้แรงอันนี้คือพักก่อนพักก่อนการขัดผิวเนี่ยคือขัดไปแล้วผิวจะต้องรู้สึกนุ่มรู้สึกผ่อนคลายสครับพวกแบบคาบใครออกได้แต่ไม่ต้องถึงขั้นว่าจะไปถูเอาหนังกำพร้าออกอันนั้นคือไม่ได้เลยถึงขั้นว่าจะต้องถูให้มันแสบมันแดงเนี่ยคือไม่ได้เลยอย่างตัวนี้เนี่ยของสมูทโตเขามีอะโลเวรานะคะแล้วก็มีคอฟฟี่นะคะเป็นเนเชอร์สครับนะคะก็คือเมสสครับเนี่ยมาจากธรรมชาติอะโลเวราเนี่ยจะทำให้เวลาเราขัดผิวไปแล้วเนี่ยผิวมันยังมีความชุ่มชื้นอยู่เติมความชุ่มชื้นเข้าไปไม่ใช่ขัดให้มันแห้งขึ้นแห้งขึ้นแล้วก็กาแฟเนี่ยเขาจะช่วยพวกลดเลือนจุดด่างดำสีผิวไม่สม่ำเสมอแล้วก็ผิวเปลือกนี่กระลอกวิ่งผ่านนะคะแล้วก็พวกผิวเปลือกส้มเนี่ยกาแฟก็จะช่วยได้ค่ะแล้วตัวนี้เนี่ยนะแนะนำเลยนะคะว่าใช้ครั้งแรกเห็นผลเลยล้างออกแล้วผิวนุ่มมากแล้วผิวสะอาดแล้วมันจะทำให้เวลาเราทาโลชั่นทาอะไรต่อหลังจากนั้นเนี่ยมันจะซึมซาบได้รวดเร็วมากขึ้นสครับเนี่ยไม่ต้องใช้บ่อยก็ได้ตาใช้แค่สัปดาห์ละ2ครั้ง3ครั้งเองแต่ว่าก็ควรใช้อย่างสม่ำเสมอค่ะซองนี้นะคะแค่49บาทเองซองใหญ่ค่ะซองนึงไอตาใช้ได้ประมาณ 2-3 ครั้งเลยไอตาขัดทั่วตัวเลยนะคะเว้นหน้าคือไอตาก็ขัดตั้งแต่คอลงไปเลยแต่เป็นคนที่คอมีเส้นนะคือมันทำให้ดูเหมือนเราแบบเป็นขี้ใครแต่จริงๆมันไม่ใช่มันเป็นเส้นคอเขาบอกว่าเส้นคอคือแบบมีวาสนาอะไรเงี้ยก็ไม่รู้เนาะไอตาก็จะเน้นขัดคอหลังคอหลังไอตาเนี่ยเป็นคนที่หลังไม่ค่อยสวยเพราะว่าเคยเป็นสิวหลังเยอะมากตอนวัยรุ่นตอนนี้ก็แบบยังเป็นรอยอยู่นิดหน่อยแหละแต่ขัดมานานแล้วมันก็ช่วยได้นะคะเนี่ยช่วงตัวแขนใครที่เป็นแขนทูโทนเนี่ยขัดเลยนะคะแล้วก็ก้นข้อศอกหัวเข่าตาตุ่มเนี่ยขัดได้นะคะตัวนี้ขัดได้หมดเลยทุกบริเวณเลยค่ะพอเราขัดเสร็จปุ๊บล้างน้ำออกส่วนมากเวลาไอตาขัดผิวเสร็จไอตาจะฟอกสบู่ต่อแต่ว่าสบู่ที่ไอตาชอบใช้เนี่ยจะเป็นสบู่ประเภทที่จะต้องไม่ทำให้ผิวแห้งคือแบบคงความชุ่มชื้นให้กับผิวเพราะเราเป็นคนผิวกายแห้งหรือพวกชาวเวอร์ออยล์ช่วงนี้เขาฮิตมากพวกชาวเวอร์ออยล์เนี่ยอย่างหลักๆที่เห็นรีวิวกันเยอะก็จะมีตัวนี้ของล็อกซิทานนะคะตาก็ดูรีวิวนั่นแหละแล้วก็ไปตามมาแต่ว่าราคาก็จะสูงเนาะเขาเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์แล้วก็จะมีอีกตัวนึงที่ตาก็ชอบเหมือนกันตัวนี้ของโซลัวนะคะเดี๋ยวมาดูชาวเวอร์ออยล์กันบางคนเนี่ยที่แบบยังไม่เคยใช้ไม่เคยลองไม่เคยได้ยินเดี๋ยวจะมา
าว่าชาวเวอร์ออยล์คืออะไรตัวพวกนี้เนี่ยเป็นเหมือนครีมอาบน้ำแต่ว่าทำมาจากออยล์พวกสกินแคร์ใดๆก็ตามที่มีส่วนผสมของออยล์เนี่ยเนื้อออยล์เขาทำออกมาได้เหนียวเนื้อหนาน้อยลงแล้วก็ทำให้รู้สึกสบายผิวมากขึ้นเก็บกักความชุ่มชื้นได้ดีอันนี้พูดถึงสกินแคร์ประเภทออยล์สำหรับผิวหน้าและผิวกายนะอย่างตัวนี้ของล็อกซิทานนะคะมันก็จะเป็นชาวเวอร์ออยล์คือเนื้อเนี่ยมันเป็นออยล์แต่มันจะไม่ได้มันไม่ได้เยิ้มทุกคนอย่าไปคิดถึงน้ำมันที่เราเอาไว้ทอดไข่หรือว่าน้ำมันมะกอกที่เราทำอะไรแบบนั้นเวลาเราบีบลงมาเนี่ยนะคะเราก็ฟอกกับตัวถ้าเกิดตัวเราเปียกอยู่แล้วตัวออยล์เนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนเป็นเนื้อน้ำนมเนื้อน้ำนมนั้นน่ะก็จะเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวแต่ว่า2ตัวนี้เนี่ยตาเนี่ยให้ใจกับตัวล็อกซิทานมากกว่านะรู้สึกว่ามันให้ความชุ่มชื้นมากกว่ามันเกาะผิวมากกว่ารู้สึกว่าผิวมันนุ่มมากกว่าแต่ตัวนี้ก็นุ่มนะคะหรือรู้สึกว่าโอเคเลยในระดับที่ราคาเขาก็ไม่สูงมากตัวชาวเวอร์ออยล์เป็นอะไรที่ตาแฮปปี้มากปลื้มใจรู้สึกว่ามันเหมาะกับคนที่ผิวกายแห้งอย่างเรามากต่อมานะคะถ้าเกิดใครเนี่ยทำงาน work from home หรือว่าทำงานออฟฟิศที่อยู่ในแอร์อากาศเย็นในตาแนะนำว่าการบำรุงต้องถึงถ้าไม่ถึงเนี่ยผิวแห้งแน่นอนนะคะส่วนตัวตาจะชอบใช้บอดี้บัตเตอร์มากๆเลยถ้าย้อนกลับไปบอดี้บัตเตอร์5ปี10ปีที่แล้วคือหนักมากแต่ว่าสมัยนี้บอดี้บัตเตอร์เขาทำเนื้อมาเบาขึ้นแต่ว่าเบาขึ้นไม่ได้แปลว่าเบาแล้ว มันก็ยังมีความเข้มข้นมากกว่าโลชั่นทั่วไปอยู่ดีอย่างตัวที่ตาชอบมากก็คือตัวนี้นะคะของ Tropicana ตัวนี้เป็นโคโคนัทบอดี้บัตเตอร์บอกเลยว่าหอมมากหอมกลิ่นมะพร้าวแบบหอมหอมแบบสไตล์หวานหวานสไตล์ขนมเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อนะเนื้อมีความเข้มข้นแต่ว่าก็ไม่ได้หนักจนเกินไปถ้าถามว่าอะไรที่ตาเรียกว่าหนักตาต้องบอกว่าอย่างนีเวียกระปุกฟ้าอันนั้นเรียกว่าหนักวิธีใช้ของไอตานะไอตาอาบน้ำเสร็จใช่ไหมไอตาก็จะเอาผ้าเช็ดตัวมาเช็ดแบบซับๆนิดหน่อยให้ตัวยังหมาดๆมีน้ำเกาะๆนิดหน่อยแล้วก็เอาตัวเนี้ยทาเพราะว่าเวลามันไปโดนความหมาดบนผิวโดนน้ำเกาะๆนิดหน่อยเนี่ยเนื้อตัวเนี้ยมันก็จะเบาลงนิดนึงแล้วก็จะเกลี่ยง่ายมากขึ้นแล้วตัวเนี้ยเติมความชุ่มชื้นผิวได้ดีมากรู้สึกว่าเอาอยู่เพราะว่าตาเป็นคนที่ผิวแห้งมากหน้าแข้งอ่ะเป็นอะไรไม่รู้คือหน้าแข้งเป็นคนที่หน้าแข้งแห้งมากโอ๊ยถึงขั้นต้องยกหน้าแข้งขึ้นมาโชว์เลยหน้าแข้งคือปรับเสียนมากแล้วตัวนี้คือเอาอยู่นะคะแต่ถ้าใครที่ต้องทำงานกลางแจ้งหรือว่าใครที่อาจจะไม่ได้อยู่ในห้องแอร์ใครที่อาจจะเหงื่อเยอะไอ้ตาไม่แนะนำบอดี้บัตเตอร์นะคะไอ้ตาแนะนำเป็นตัวนี้เลยนี่สมูทโตะอโลอีสเนลไบรท์เจลตัวนี้พูดถึงในหลายวิดีโอมากเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบเรียกว่าสกินแคร์สามัญประจำบ้านเพราะว่า1ถูก2ได้ผลจริง3ใช้ง่ายใช้ง่ายคือใช้ง่ายจริงๆใช้ง่ายในแง่ที่ทาแล้วสบายผิวทาแล้วไม่ต้องแบบมีพิธีรีตอมอาบน้ำทาได้ระหว่างวันผิวแห้งทาเพิ่มได้อะไรเงี้ยจะนึกทาตอนไหนก็ทาได้แล้วเขาซึมซาบไวเนื้อมันเป็นเจลพอทาปุ๊บมันจะสบายผิวมันจะเย็นเย็นผิวพอทาแล้วมันได้ฟิลแบบมันสบายอ่ะแล้วเราอยากเติมตรงไหนก็ได้ทาได้ทุกส่วนทาได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายนะคะผิวหน้าเนี่ยทาแบบทาไปเลยทาตอนเช้าก่อนแต่งหน้าทาตอนเย็นทาพอเป็นมาสก์หลังจากที่เราทำเลเซอร์แล้วผิวมันแบบว่าร้อนๆอุ่นๆ อะไรเงี้ยได้เลยหรือว่าจะทาตัวทาพอพวกแบบหัวเข่าตาตุ่มตรงไหนที่มันด้านตรงไหนที่มันแบบแห้งมันดูแบบไม่ค่อยนุ่มไม่ค่อยเนียนทาไปเลยค่ะได้หมดเลยค่ะเหมือนแบบว่าคนไทยติดยาหม่องไงเจ็บปวดอะไรคือทายาหม่องสำหรับงานผิวก็คือนี่เลยค่ะอโลสเนลก็คือเป็นยาหม่องสำหรับงานผิวนั่นเองตัวนี้ซองนึงเนี่ย49 บาทคุ้มมากๆเพราะว่าซองนึงมันซองใหญ่นะคะลองเทียบดูตัวนี้ก็คือต้องพกเลยถ้าเกิดโดนแดดมาเปียกๆมาหรือว่าใครที่ทำงานกลางแจ้งนะต้องมีนะคือเวลาเราโดนแดดเนี่ยผิวมันจะร้อนๆอุ่นๆเนี่ยมันระคายเคืองจากการโดนแดดใช่ไหมคะอย่ารอให้ผิวแบบไหม้หรือลอกอันนั้นเนี่ยมันจะรักษายากมันจะใช้เวลานานให้ทาตัวนี้ไปนะคะเพราะว่าเขาจะช่วยปลอบประโลมผิวช่วยเติมความชุ่มชื้นของผิวช่วยให้ผิวเนี่ยระคายเคืองน้อยลงอักเสบน้อยลงฟื้นฟูผิวให้กลับมาดีเหมือนเดิมค่ะอ่ะเรียกว่าสารพัดประโยชน์นะตัวนี้ของเขานะแล้วก็จะมีอีกหมวดที่เขาฮิตมากตอนนี้ก็คือจำพวกออยมาเริ่มกันเลยมันจะมีตัวนี้ที่ซื้อมาจากวัสดุแล้วเคยพูดไปในบางวิดีโอแล้วแต่ว่าอยากจะขอแก้ข่าวนะคะพอได้ลองแบรนด์อื่นแล้วรู้สึกว่าอีนี่ไม่ได้ดีอีกต่อไปแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยเนื้อเนี่ยค่อนข้างบางเบาดีดูจากการดองแดงของออยเนี่ยแต่ตัวนี้เนี่ยพอได้ลองใช้อย่างจริงจังลองจนจะหมดขวดแล้วนะเพิ่งจะเบิกเนตร
รู้สึกว่ามันไม่ค่อยชุ่มชื้นมากนักแต่ว่ามันแล้วแต่ผิวคนแต่ตาเป็นคนผิวกายแห้งระดับ10นึกว่าพระแม่ธรณีสูบระดับเหมือนเวลาเอาน้ำเทลงไปบนทรายอ่ะแล้วมันรุบหายไปไอ้ตาก็เลยรับรู้ได้ว่าเฮ้ยตัวนี้จริงๆอ่ะมันไม่ถึงมันชุ่มชื้นไม่ถึงแต่มันได้เอฟเฟคผิวที่สวยคือเหมือนมันเคลือบผิวให้มันเป็นเงาๆอ่ะแต่มันไม่ได้ซึมได้ลึกมากงงเหมือนกันนะแต่ว่าใครใหญ่จะลองตามมาลองเพื่อใหญ่จะมาหักล้างแหกหน้าอีไอตาก็ได้เลยไม่ติดเลยนะคะแล้วก็มาเมาส์กันคอมเมนต์บอกด้านล่างกันด้วยอ่ะถัดมานะคะก็คือตัวนี้ของล็อกซิทานนะคะก่อนจะมาดูรีวิวตัวนี้กดไลค์วิดีโอนี้หรือยังอยากจะบอกว่ามูลค่าของทั้งหมดในวิดีโอนี้เนี่ยก็หลายพันอยู่ตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าสกินออยล์ก็คือเป็นออยล์ทาผิวนั่นแหละหัวเนี่ยจะเป็นสเปรย์เวลาฉีดก็จะแบบหัวสเปรย์อ่ะดีนะรู้สึกว่าโอเคฟุ้งดีเม็ดกลางๆตัวออยเนี่ยดีมีกลิ่นหอมอ่อนๆกลิ่นหอมสไตล์แบบผู้ดีอ่ะรู้สึกว่าคุ้มเงินกูและเวลาฉีดแล้วก็ทาลงบนผิวเนี่ยซึมซาบดีนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งความเหนอะๆให้เอฟเฟกต์วาวๆบนผิวนิดหน่อยแต่สิ่งที่ไม่ตอบโจทย์ก็คือขวดเนี่ยมันเลอะง่ายอ่ะขวดอะไรก็ตามที่เป็นรูปแบบใสๆพอมือแล้วมันเลอะๆมาปับปั๊บซื้อมากี่พันบาทไม่รู้ขวดขุ่นปุ๊บดูเก่าเลยดูเหมือนใช้มา3ปีเลยซึ่งยังไม่ถึงแต่ก็เป็นหนึ่งในดวงใจของไอตานะคะตัวนี้แล้วก็บอดี้ออยล์อีกประเภทนึงที่สาวๆชอบมากก็คือบอดี้ออยล์ที่ผสมกลิตเตอร์แบบนี้นั่นเองแบบนี้สวยมากนะคะอันนี้เป็นของอนันตเซียเบเบอรี่ฮิลส์นะคะเป็นชิมเมอร์บอดี้ออยล์มีหลากหลายแบรนด์มากแต่คือนะอยากให้ดูข้างหลังเนี่ยดูนะดูกลิตเตอร์ชิมเมอร์สวยมากดูแพงแต่จะบอกนะคะว่าเวลาที่เราฉีดออกมาปั๊บตัวชิมเมอร์เนี่ยมันจะมาเกาะผิวถูกไหมแล้วมันโป๊ะมากแม่มันเป็นเม็ดมากวันนี้ตาก็ฉีดนะติดเป็นเม็ดเลยอันนี้ชิมเมอร์เม็ดก็ไม่ใหญ่มากนะแต่ว่าต่อให้เล็กแค่ไหนอะมันก็เห็นแต่ว่ามันก็จะเหมาะกับงานแต่งตัวไปเลยเช่นเราจะไปงานไปอะไรใดอยากให้มันเล่นฟงเล่นไฟคือมันก็มีข้อดีข้อเสียอันนี้ก็เมามอยกันถ้าใครอยากได้ความโกที่ดูเนียนๆอันนี้ก็สวยแต่ว่ามันแอบโปะนิดนึงอ่ะนี่ว่าไม่ใช่ผิวตัวอย่างเดียวที่จะต้องดูโกลว์สวยนะคะผิวหน้าก็ต้องสวยจ้าก็เลยจะชอบใช้พวกเซรั่มเสียมากกว่าแต่ว่าต้องเป็นเซรั่มที่เน้นเติมความชุ่มชื้นแล้วก็ทำให้ผิวดูกระจ่างใสมันก็จะทำให้ผิวดูโกลว์นั่นเองค่ะยิ่งตอนนี้แต่ชอบตัวนี้มากนะคะ Sister Watermelon with C Complex Brightening Serum อย่างตัวนี้เนี่ยเขาใช้สารสกัดจากแตงโมเอามาทำเป็นเซรั่มแล้วก็มีส่วนผสมของ with C นะคะซึ่ง with C เนี่ยเน้นเรื่องความกระจ่างใสให้ผิวอยู่แล้วแล้วก็ทับทิมเนี่ยจะทำให้ผิวหน้าดูใสด้วยนั่นเองตัวนี้เนี่ยเนื้อจะเข้มข้นแต่ว่าบางเบางงมาพอบีบออกมาทาเกลี่ยบนผิวปุ๊บจะมีความเกาะผิวนิดนึงแต่ว่าเขาก็จะซึมซาบไปในเวลาอันรวดเร็วเลยแล้วก็เกลี่ยง่ายแต่งหน้าต่อได้นะคะไม่เหนียวเหนอะหนะไม่เป็นก้อนใช้ง่ายมากๆตัวนี้ไอตาใช้แล้วผิวเนี่ยดูอิ่มน้ำดีมากผิวมันจะดูแบบฟูๆอะค่ะพอผิวมันดูแน่นดูฟูเนี่ยมันก็จะสร้างเอฟเฟกต์ให้ผิวเราดูใสมากขึ้นแล้วก็ดูโกลว์มากขึ้นนั่นเองค่ะเรียกว่าหน้าใสเหมือนใช้แอปเลยทีเดียวและยังลดพวกจุดด่างดำด้วยนะอย่างแบบพวกจุดด่างดำที่เราเป็นสิวแล้วมันหายแล้วมันทิ้งรอยไว้ตัวนี้ก็จะช่วยลดเลือนได้ค่ะทาได้ทั้งเช้าและเย็นนะคะตัวนี้ราคาแค่39บาทเองจ้ะทาแล้วผิวดูเนียนนุ่มแบบนี้เลยนะคะถ้าเกิดใครที่ผิวแห้งไปเนี่ยต้องรีบเติมความชุ่มชื้นเพราะว่าการที่ผิวมันแห้งมันจะดูแบบแบนมันจะทำให้เอฟเฟกต์ผิวเนี่ยมันจะดูไม่โกลดูไม่เปล่งปลั่งดูใสดูโกลต้องเติมความชุ่มชื้นแบบนี้นะคะแต่ถ้าใครที่ผิวมันเนี่ยก็ใช้ตัวนี้ได้เพราะว่าเนื้อเขาเนี่ยค่อนข้างซึมซาบไวไม่เหนียวเนอะหนะบนผิวแบบนี้ที่ไอตาใช้ค่ะแล้วก็อีกเทคนิคนึงที่อยากให้หน้าดูโกลก็คือสเปรย์ชิมเมอร์ค่ะอันนี้คือเป็นเทคนิคเดียวกันกับตัวนี้เลยที่เป็นชิมเมอร์แต่จะบอกว่าพวกสเปรย์ชิมเมอร์ที่ลงผิวหน้าเนี่ยต้องเลือกเอาชิมเมอร์ที่มันเล็กมากแล้วละเอียดมากจริงๆไม่งั้นคือโป๊ะแรงมากตัวนี้เนี่ยเป็นชิมเมอร์ที่ค่อนข้างละเอียดมากน่าจะมากที่สุดเท่าที่ตาเคยใช้มาแล้วตัวนี้เป็นของ Dynasty นะคะคือมันละเอียดมากจนมันไม่เห็นเป็นเม็ดเลยตัวนี้เนี่ยฉีดลงไปแล้วผิวจะไม่แบบเวลาซูมผิวเนี่ยจะไม่มันเป็นเม็ดวันนี้ตาก็ฉีดตัวนี้นะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าฉีดปุ๊บแล้วแบบเฮ้ยหน้าโกขึ้นมาเลยคือมันจะทำให้ผิวดูฟลุ๊กเมคอัพเราดูแบบเรียบเนียนไปกับผิวแล้วก็จะล็อกเมคอัพให้ติดทนด้วยนะคะตัวนี้ชอบมากๆเลยแล้วก็เวลาเราเจอแสงไฟแสงแดดในส่วนมากอย่างเนี้ยไอตาเปิดไฟนะพอไอตาถ่ายวิดีโอเนี่ย
ผิวก็จะเงาสวยมากนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือหัวสเปรย์ดีมากคือฉีดแล้วฟุ้งละมุนนุ่มละมุนมากคือมันทำให้มันแลนบนผิวแล้วมันกระจายทั่วกันคือบางคนเขาจะใช้ผสมกันก็คือสเปรย์ที่ควบคุมความมันกับสเปรย์ที่สร้างความโกลว์แบบเนี้ยเช่นบริเวณ T zone แล้วก็ตรงเนี้ยตรงกลางหน้าเราจะมันมากสุดใช่ไหมเขาก็จะเอาสเปรย์ที่ควบคุมความมันมาฉีดตรงกลางแล้วก็ตรงแบบเนี้ยช่วงแก้มตรงเนี้ยเราอยากให้มันดูโกลว์ใช่ไหมเขาจะเอาตรงเนี้ยฉีดแล้วก็ชุกอย่างนี้อันนี้คือแนะนำวิธีการสร้างเอฟเฟกต์บนใบหน้าออยล์นอกจากมันจะเป็นลักษณะสไตล์อย่างนี้เขาก็จะมีเป็นออยล์ที่เป็นขาวๆก็มีอย่างอันเนี้ยน้ำมันก็จะดูขาวๆอมๆสีพีชคือสวยดีแต่ว่าแต่ไม่แน่ใจอาจจะเป็นสีที่ขวดด้วยหรือว่าเขาผสมสีเข้าไปในตัวออยล์นิดนึงมันก็เลยดูสวยตัวเนี้ยเป็นของแบรนด์เวย์เป็นบอดี้ออยล์แล้วก็แฮร์ออยล์ด้วยก็คือทาได้ทั้งผิวกายแล้วก็ทาผมด้วยก็ได้ทาตัวเนี้ยทาผิวกายแล้วดีชอบมากมีกลิ่นหอมหน่อยๆนะคะแล้วก็ซึมซาบได้ดีแต่พอทาผมปุ๊บตัวเนี้ยทาแล้วผมมันผมจับตัวเป็นก้อนก็เลยแบบพี่เวค่ะพี่เวไทเทเนียมค่ะไม่ใช่ตัวนี้ตาว่าก็ดีนะแต่ว่าไม่ได้เล็กคอมเมนต์มากคือแพ็คเกจมันสวยอะดูดิมันยังเหลือเยอะอยู่เลยแต่ว่าถ้ามันแบบทาได้แค่ผิวเดียวอยากให้มันถูกกว่านี้นิดนึงอะไรประมาณเนี้ยถ้าไม่งั้นเราก็เอาเงินไปซื้อแบบน้ำมันใส่ผมแบรนด์อื่นดีกว่าไหมอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีตัวสุดท้ายที่ตาก็ชอบมากตัวนี้เป็นของซุปเปอร์กรูปนะคะเป็นแบรนด์ที่มีขายอยู่ในเซฟโฟร่านะคะเขาจะเน้นทำพวกกันแดดแล้วตัวนี้ก็จะเป็นโกลว์ออยล์ก็คือเป็นออยล์ฉีดผิวแล้วก็มีสาร SPF กันแดดด้วยตัวนี้ SPF สูงถึง50เลยทีเดียวไอ้ตาชอบมากเวลาออกแดดคือ1กันแดดได้ดีจริงๆ2ใช้ง่าย3หัวสเปรย์ดีมากค่ะดูหัวสเปรย์ออกแบบออกมาน่ารักมากดูสีเสริมมันก็เข้ากับขวดเนาะซึ่งแบบมันประทับใจนะไก่แค่หัวสเปรย์มันสวยไม่ใช่แค่มันสวยอย่างเดียวคือมันฉีดออกมาได้ดีมากเดี๋ยวลองฉีดให้ดูนั่นแหละมันฉีดออกมาแล้วมันฟุ้งดีมากคือละอองมันดีมากมันมีละอองมันเล็กมันนุ่มมันละมุนมันแลนบนผิวแล้วมันนุ่มมันไม่เป็นก้อนมันไม่เป็นจุดอันเนี้ยโอเคมากชอบมากแล้วก็เนื้อกันแดดเนี่ยซึมซาบไวทาง่ายไม่เหนียวเนื้อหนาบนผิวเลยชอบมากคือออยล์สมัยนี้ทำออกมาได้ดีมากตาเป็นอะไรที่เลิฟมากอันนี้คือแนะนำนะคะอย่างเทคนิคที่ตาแนะนำไปแล้วเนาะก็คือฉีดชึบชึบให้ทั่วตัวก่อนเสร็จแล้ววางเขาแล้วค่อยเกลี่ยทีเดียวมือที่มันของเราจะได้ไม่ต้องไปจับขวดอีกรอบนะคะวันนี้นะคะก็มาเปิดกรุแนะนำไอเทมผิวโกลว์สวยแบบจัดเต็มคือเรียกว่าอันไหนชอบก็ชมเต็มที่อันไหนว่าบ้องไอตาก็ติเต็มที่ไม่สนหน้าอินหน้าพรมไม่สนว่าจะเป็นแบรนด์ไหนอะไรยังไงนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันถ้ามีไอเทมตัวไหนที่น่าสนใจนะคะอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะวันนี้มาเมามอยกันเท่านี้แหละอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้ให้กันนะคะกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งกันด้วยสำหรับวันนี้ตาไปละบ๊ายบายอุ้ยช่วงนี้ไม่ค่อยได้พูดคำนี้เลย#Be your best นะคะไม่ต้องอยากดีอยากสวยอยากเด่นเหมือนใครหรอกแค่ว่าเป็นตัวเองให้ดีที่สุดรักตัวเองให้มากที่สุดก็พอแล้วบ๊ายบายลิปก็ใช้ตัวนี้เลยนะคะของสมุทโตสีไอตาเองค่ะ69 บาทได้2สีซื้อได้ที่เซเว่นขายของแต่ว่าไปของมันดีจริงก็ต้องขายป้าแม่ขนตาวันนี้ติดขนตาแม่เหล็กไอตาลาเชสนะคะติดเบอร์6น้องฟุ้งฟิ้งเป็นเบอร์ที่แบบเบามากใครชอบแบบขนตาสไตล์เบาๆสไตล์แบบเจ้าสาวอะติดได้ทุกวันใสๆก็ต้องเบอร์นี้ไปแล้วมาโมยแอบขายของนิดนึง so can I get someStay right where you are and don't come closer If you ever picked it up, it's over